หลายคนอยากจะรู้นะครับว่าเราจะทำอย่างไรให้อ่านหนังสือได้เร็วขึ้นแต่สิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญกว่านั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องความรู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรให้เร็วขึ้นแต่เป็นเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องใช้ความเร็วระดับไหนกับหนังสือเล่มไหนที่เราอ่านนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าถ้าเป็นหนังสือประเภทนิยายรักทั่วไปเนี่ยความเร็วที่เราอ่านอาจจะเป็นความเร็วระดับธรรมดาเพราะเราสามารถอ่านได้อย่างผ่อนคลายแล้วก็อ่านไปเรื่อยๆแต่ถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องของวรรณกรรมเอกอย่างเช่นเรื่องความฝันในหอแดงเนี่ยเราก็ต้องอ่านอย่างละเอียดอย่างเจาะลึกนะครับอย่างลึกซึ้งเราจะต้องใช้เวลากับมันมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราก็ต้องดูว่าความเร็วที่เราใช้แต่ละเล่มเนี่ยมันคุ้มหรือไม่ในการที่เราจะใช้กับหนังสือเล่มนั้นๆแต่นั้นก็ไม่ได้หมายถึงว่าเรามีสูตรตายตัวว่าหนังสือเล่มหนึ่งเล่มหนึ่งที่เราหยิบขึ้นมาเนี่ยมันมีความเร็วที่เราควรจะอ่านหนังสือเล่มนั้นอย่างไรนะครับเพราะว่ามันต้องดูจุดประสงค์ด้วยว่าคุณกำลังจะอ่านหนังสือเล่มนั้นเพื่ออะไรอย่างเช่นถ้าอ่านเพื่อความบันเทิงอ่านเพื่อพักผ่อนคุณก็อาจจะไม่ต้องเจาะลึกกับมันมากนะครับก็ไม่ต้องเคร่งเครียดกับมันมากแต่ถ้าคุณอ่านเพื่ จุดประสงค์ของการวิจัยหรือในเชิงวิชาการหรือในเชิงวิเคราะห์เนี่ยแม้กระทั่งถ้าคุณอ่านแค่นิยายรักแต่คุณมีจุดประสงค์เช่นนี้แล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องอ่านไปแล้วก็มีปากกาอยู่แท่งหนึ่งอยู่ในมือแล้วก็จดบันทึกหัวข้อหรือว่าขีดเส้นใต้คำสำคัญไว้ซึ่งแม้เป็นหนังสือแค่นิยายรักคุณก็ต้องอ่านอย่างเจาะลึกนะครับเพราะว่านั่นคือจุดประสงค์ของคุณนะครับพอมาถึงจุดนี้เนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าปัญหาของการอ่านทุกครั้งที่เราควรจะต้องตั้งขึ้นมาเนี่ยคือคุณจะต้องตั้งจุดประสงค์ขึ้นมาว่าผู้อ่านเนี่ยมีจุดประสงค์เช่นไรในการอ่านนะครับซึ่งจุดประสงค์ในการอ่านต่างกันก็จะทำให้วิธีการอ่านหนังสือเนี่ยต่างกันไปนะครับหนังสือเล่มเดียวกันเนี่ยถ้าคุณจะอ่านอย่างผ่อนคลายก็ได้หรือคุณจะอ่านอย่างลึกซึ้งก็ได้ซึ่งวิธีการในการแบ่งแยกหนังสือแต่ละเล่มหรือจุดประสงค์แต่ละจุดประสงค์ที่เราจะอ่านเนี่ยก็จะเขียนไว้ในหนังสือที่ชื่อว่าจะอ่านหนังสืออย่างไรที่ผมเคยแนะนำไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแน่นอนนะครับวิธีการอ่านหนังสือแบบประเภทที่ผมพูดถึงข้างต้นเนี่ยมีการพูดถึงมานานแล้วแล้วก็ไม่ว่าฝั่งตะวันตกของโลกหรือฝั่งตะวันออกของโลกก็มีการพูดถึงวิธีการอ่านมาเนิ่นนานแต่หนังสือเล่มนี้เนี่ยได้ทำการแบ่งแยกอย่างเป็นระบบแล้วก็อธิบายอย่างชัดเจนซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็ผมก็จัดว่าเป็นหนังสือที่เอาไว้เป็นอุปกรณ์ในการประกอบการอ่านได้อย่างใช้ได้ทีเดียวยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างที่บอกว่าหลายคนอยากจะอ่านหนังสือให้รวดเร็วขึ้นหนังสือเล่มนี้จะไม่ได้สอนว่าเราจะอ่านหนังสือให้รวดเร็วขึ้นได้อย่างไรแต่เขาจะบอกว่าในระยะเวลาอันจำกัดเราจะรู้จักหนังสือเล่มหนึ่งให้มากที่สุดได้อย่างไรซึ่งก็คือถ้าเราอยากจะรู้แค่ว่าหนังสือเล่มนั้นมีเนื้อหาคร่าวๆอย่างไรหรือมีแกนหลักของเรื่องอย่างไรเนี่ยหนังสือเล่มนี้จะอธิบายวิธีไว้ในหนังสือเล่มนี้จะแบ่งการอ่านหนังสือเนี่ยแบ่งเป็น4ระดับระดับที่ผมเพิ่งพูดถึงนะครับก็คือจะเป็นการอ่านแบบโดยคร่าวซึ่งการอ่านแบบโดยคร่าวเนี่ยก็จะเป็นวิธีที่ไม่ยากนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณได้หนังสือมาเล่มนึงหรือว่าซื้อหนังสือกลับบ้านมาเล่มนึงก่อนอื่นก็ดูชื่อหนังสือก่อนเลยนะครับหลายคนเนี่ยละเลยชื่อหนังสือนะครับละเลยชื่อผู้เขียนนะครับก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งละเลยนะครับเราต้องดูว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะพูดถึงเกี่ยวกับอะไรพูดเกี่ยวกับอะไรเราดูได้จากชื่อหนังสือแล้วก็ชื่อผู้เขียนนะครับยกตัวอย่างต่อไปอย่างเช่นเรื่องของผู้เขียนเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้เขียนเป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วเขียนหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์นั่นก็เป็นสิ่งปกติที่เขาทำกันแต่ถ้าเกิดว่าผู้เขียนเป็นนักเศรษฐศาสตร์มาเขียนงานเกี่ยวกับวรรณกรรมอันนี้เราก็ต้องค่อนข้างอย่าสนใจเป็นพิเศษละว่ามีแนวคิดหรือมีวิธีการที่แตกต่างจากปกติอย่างไรเพราะว่าเป็นผู้เขียนที่มีเบื้องหลังแบบหนึ่งมาเขียนหนังสืออีกประเภทหนึ่งจากนั้นก็ไปดูสารบัญนะครับการดูสารบัญเนี่ยก็เพื่อให้เราทราบโครงสร้างโดยรวมของหนังสือว่าหนังสือเล่มนี้มีโครงสร้างของหนังสืออย่างไรนะครับให้สังเกตให้ดีนะครับว่าจนถึงขั้นตอนนี้การอ่านหนังสือของเราเนี่ยเราจะต้องเป็นคนตั้งเป้าหมายในแต่ละขั้นตอนของเราเองเราต้องตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะรู้โค
ครงสร้างของหนังสือเล่มนี้แก่นของหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างไรหลังจากนั้นเราก็จะไปดูเรื่องของคำนำหรือบางครั้งเราอาจจะเข้าไปดูตัวบรรณานุกรมนะครับว่าหนังสือเล่มนั้นเนี่ยอ้างอิงจากหนังสือเล่มอะไรบ้างพูดถึงเรื่องของอะไรบ้างดูรายชื่อหนังสือหรือว่ารายชื่อผู้เขียนที่เขานำมาอ้างอิงนะครับว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับประเภทอะไรหรือว่ามีแนวคิดประมาณไหนหลังจากนั้นคุณก็เลือกมาสักบท2บทนะครับบทที่คุณรู้สึกว่ามีความน่าสนใจมากที่สุดขึ้นมาอ่านซึ่งก็เป็นการอ่านแบบคร่าวๆพออ่านบท2บทนี้เสร็จคุณก็เริ่มปิดหนังสือแล้วก็ขึ้นมาถามกับตัวเองว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนขึ้นเพื่ออะไรใช้โครงสร้างแบบไหนและผู้เขียนเนี่ยมีจุดประสงค์อย่างไรเขาอยากจะบอกอะไรเราซึ่งกรรมวิธีที่ผมเพิ่งพูดจบไปเนี่ยก็จะเป็นกรรมวิธีของชั้นการอ่านระดับที่2ก็คือการอ่านแบบภาพรวมของหนังสือแต่ว่าเมื่อคุณได้พบกับหนังสือที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นหนังสือที่พิเศษกว่าปกติหรือเป็นหนังสือธรรมดาก็ตามแต่คุณต้องการทำความเข้าใจหนังสือเล่มนี้เป็นพิเศษถึงจุดนี้คุณก็จะต้องใช้การอ่านแบบเชิงวิเคราะห์การอ่านเชิงวิเคราะห์คืออะไรนะครับก็คือการอ่านในความลึกระดับที่3ก็คือการอ่านเพื่อย่อยนะครับเพื่อรับรู้ข้อมูลทั้งหมดจากหนังสือเล่มนั้นซึ่งการอ่านเนี่ยก็ยังเป็นคงเหมือนเดิมก็คือเราต้องตั้งจุดประสงค์ของเราไว้ว่าจะต้องหาอะไรบางอย่างจากหนังสือเล่มนั้นนะครับซึ่งมันก็อาจจะต้องทำให้เราต้องมีปากกาแท่งนึงคอยขีดเส้นใต้คอยบันทึกคอยจดโดยคร่าวเอาไว้แล้วเราก็ต้องยังคงถามคำถามกับตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีโครงสร้างเป็นอย่างไรมีแก่นแท้ของมันเป็นอย่างไรนะครับแต่สิ่งคำถามที่ต้องเราต้องมีมากไปกว่านั้นก็คือโครงสร้างของหนังสือแบบนี้หรือว่าแก่นของหนังสือแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับแล้วผู้เขียนเนี่ยสามารถบรรลุจุดประสงค์ของตัวเองคือการบอกให้เรารับรู้ถึงโครงสร้างหนังสือหรือว่าเรื่องราวที่เขาต้องการแสดงให้เราเห็นเนี่ยหรือไม่หนังสือส่วนใหญ่ในการเขียนขึ้นมาแต่ละเล่มเนี่ยผู้เขียนจะต้องมีการวางแผนโครงสร้างของตัวหนังสือเองอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องดูว่าแผนของเขาที่เขาเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยเขียนขึ้นมาเพื่ออะไรเขานำทางเราแบบไหนไปสู่จุดประสงค์ท้ายสุดที่เขาต้องการแล้วสิ่งที่เขาใช้กรรมวิธีที่เขาใช้เนี่ยสุดท้ายมันได้บรรลุจุดประสงค์ของการเขียนหนังสือเล่มนั้นของเขาหรือเปล่าคุณจะต้องมีปัญหาพวกนี้อยู่ในใจแล้วก็อ่านหนังสือมันไปเรื่อยๆตั้งคำถามมันไปเรื่อยๆคุณจะเพิ่งเข้าใจว่าการอ่านหนังสือแบบนี้จะทำให้เราเหนื่อยนะครับแล้วก็อ่านได้ช้าจริงอยู่นะครับการอ่านเชิงวิเคราะห์เนี่ยมันจะต้องใช้เวลามากกว่าปกติใช้พลังงานมากกว่าปกติแต่นี่เรากำลังพูดถึงประสิทธิภาพในการอ่านหนังสือไม่ใช่พูดถึงความเร็วในการอ่านหนังสือการอ่านแบบตั้งคำถามไปอ่านไปเนี่ยมันจะทำให้เราอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นพอถึงระดับที่4เนี่ยก็จะเป็นระดับที่สำคัญที่สุดละเอียดที่สุดซึ่งระดับนี้เราจะเรียกว่าเป็นการระดับการอ่านแบบเปรียบเทียบการอ่านแบบเชิงเปรียบเทียบนะครับก็คล้ายๆกับที่รายการที่ผมทำนะครับคุณจะสังเกตได้ว่าบางอาทิตย์เนี่ยผมจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของหัวข้อเดียวโดยการนำเอาหนังสือหลายๆเล่มที่พูดเกี่ยวกับหัวข้อนั้นเนี่ยมาพูดใน1อาทิตย์นั้นอย่างเช่นเรื่องของนิสัยของคนญี่ปุ่นหรือวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นเป็นต้นนะครับเราจะพูดกันทางอาทิตย์โดยการนำเอาหนังสือที่หลากหลายมาพูดนะครับการอ่านแบบเปรียบเทียบเนี่ยก็จะเป็นหลักการคือเหมือนกับว่าเราเป็นนักวิจัยนะครับหรือเป็นนักศึกษาเรื่องหนึ่งอย่างสมมุติว่าเราอาจจะสนใจเรื่องของการตกปลานะครับสิ่งหัวข้อที่เราจะเอามาพูดถึงในเรื่องของการตกปลาก็คือเรื่องของวิธีการตกปลาหรือว่าประวัติศาสตร์ในการตกปลาหรือว่าเรื่องของนักตกปลาที่มีชื่อเสียงในหนังสือแต่ละเล่มอาจจะมีเรื่องของสิ่งที่คุณสนใจอยู่ไม่เยอะมากนะครับอย่างสมมติว่ามีหนังสือบางเล่มที่มีพูดถึงการตกปลาอยู่นิดหน่อยคุณก็อาจจะเลือกส่วนนั้นขึ้นมาพูดขึ้นมาดูการอ่านแบบนี้เนี่ยเราจะต้องอ่านขยายปริมณฑลของการอ่านของเราไปเยอะขึ้นมากนะครับแต่การอ่านแบบนี้เนี่ยผู้เขียนหนังสือเรื่องจะอ่านหนังสืออย่างไรเนี่ยเห็นว่าเป็นการอ่านหนังสือในระดับที่สูงที่สุดเพราะว่าอะไรเขาถึงเห็นว่าเป็นระดับขั้นสูงสุดเพราะว่าณจุดนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ดูหนังสือเพื่อดูหนังสือหรืออ่านหนังสือเพื่ออ่านหนังสือต่อไปแล้วแต่เราต้องการอ่านหนังสือเพื่อบรรลุจุดประสงค์หรือหัวข้อที่คุณสงสัยอะไรบางอย่างคุณก็จะเหมือนกับนักวิจัยหรือนักวิชาการคุณก็ตั้งจุดประสงค์ว่า
เราจะต้องการทำความเข้าใจมันอย่างไรเมื่อเรามีจุดประสงค์แล้วเราก็รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เราคิดว่าเกี่ยวข้องมาตอบโจทย์ของเราซึ่งข้อมูลนั้นอาจจะเป็นข้อมูลที่หลากหลายมากเช่นการเข้าอินเทอร์เน็ตหรือจากในหนังสือดูนิตยสารหรือว่าดูหนังสือพิมพ์หรือแม้กระทั่งการที่ฟังเรื่องเล่าจากคนอื่นการศึกษาแบบนี้ก็คือการศึกษาที่เรามีเป้าหมายชัดเจนที่สุดถ้าหากเราแต่ละคนทำได้จนถึงจุดๆนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถถือตัวเองได้ว่าเป็นผู้ที่เรียนรู้การอ่านได้อย่างครบสมบูรณ์